าถึงตอนที่1096แล้วนะครับสำหรับวันพิธีที่21ภาคเอกเหตุเดี๋ยวตอนนี้ก็มีชื่อว่าประวัติศาสตร์ต้องห้ามสมมติฐานของอาณาจักรแห่งหนึ่งสื่อคลิปนี้แล้วก็จะสรุปปัญหาในตอนนี้ให้ชมกันนะครับถ้าว่าเรากำลังชมมาได้เลยครับหลังจากที่ชากาเล่าทุกอย่างให้กลุ่มหมวกฟางฟังพวกเขาก็แทบไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าในอดีตจะมีเมืองแห่งอนาคตแบบนี้อยู่จริงๆแต่ชากาก็บอกว่านี่เป็นเพียงแค่สมมติฐานเท่านั้นซึ่งในอดีตได้มีชายที่อุทิศชีวิตให้กับโบราณคดีอยู่คนหนึ่งและสืบค้นข้อมูลจนพบว่ามีอาณาจักรนั้นอยู่และเครื่องจักรที่ถูกค้นพบณสถานที่แห่งหนึ่งก็ถูกผลิตในยุคสมัยนั้นพอดีโรบินเลยถามนะครับว่าเครื่องจักรนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วง100ปีแห่งความว่างเปล่าใช่ไหมชากาเลยถามกลับไปว่าเธอรู้เรื่องนี้มากแค่ไหนแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นความทรงจำที่ขมขื่นแต่เมื่อ22ปีก่อนโอฮาราบ้านเกิดของโรบินได้ถูกทำลายลงด้วยบัสเตอร์คอของกองทัพเรือแต่เขาคิดว่าสาเหตุคงเป็นเพราะโอฮารารู้เรื่องการมีอยู่ของอาณาจักรนั้นซึ่งหนึ่งร้อยปีแห่งความว่างเปล่าก็คือประวัติศาสตร์สงครามระหว่างอาณาจักรแห่งหนึ่งที่มีอารยธรรมชั้นสูงที่มีอยู่จริงกับกลุ่ม20อาณาจักรซึ่งอาณาจักรกลุ่ม20อาณาจักรได้รับชัยชนะในสงครามก็ได้ก่อตั้งรัฐบาลโลกและสร้างโลกปัจจุบันขึ้นมาแต่เพื่อไม่ให้มีใครสานต่อเจตจำนงของอาณาจักรนั้นได้พวกเขาจึงลบทุกอย่างให้หายไปจากประวัติศาสตร์นามีและอุซบที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับช็อกนะครับส่วนแฟงกี้พอได้ยินก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็บอกว่าชอบเป็นเรื่องที่โรแมนส์เหลือเกินส่วนซาจิก็บอกว่านี่มันเรื่องใหญ่เกินกว่าที่เขาจะเข้าใจพอถึงขนาดลบทุกอย่างให้หายไปเลยจากนั้นซาจิก็คิดขึ้นได้ในถากาชากะนะครับเรื่องที่บอกว่าโอฮาราถูกบัสเตอร์คอเล่นงานแสดงว่าคนที่รู้เรื่องนี้ก็จะโดนเหมือนกันใช่ไหมซึ่งชากะก็บอกว่าใช่คนที่รู้เรื่องนี้จะถูกกำจัดทำให้ซาจิวุ่นวายใหญ่เลยนะครับที่ชากะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเขาฟังโซซบก็สติแตกนะครับที่ได้รู้เรื่องนี้เข้าไปซะแล้วโดยพยายามมาหัวโขกพื้นเพื่อให้ตัวเองลืมแต่ชากะก็บอกนะครับว่ายังเป็นเพียงแค่สมมติฐานเท่านั้นแต่อุซบก็เอาแต่ร้องไห้เพราะยังไม่อยากตายจากนั้นชากาก็ถามโรบินนะครับว่าถ้าโอฮาราถูกกำจัดไปตามสมมติฐานนี้แสดงว่ารัฐบาลโลกยอมรับแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมซึ่งโรบินก็ได้ถามชากากลับไปนะครับว่าเขาพูดเรื่องนี้ด้วยจิตยืนแบบไหนเพราะเหล่านักวิชาการของโอฮาราวิจัยเอกสารล้ำค่าอย่างต่อเนื่องจนตั้งสมมติฐานขึ้นมาได้แต่คนที่อยู่ในตำแหน่งระดับเขาคงได้ยินเรื่องนี้มาจากรัฐบาลโลกซึ่งชากาก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้บอกอะไรเขาเลยเพราะแม้ว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์รู้เพราะต่อให้สังกัดอยู่กับรัฐบาลแต่ถ้าเขาเป็นคนพูดออกไปก็คงถูกกำจัดทิ้งอยู่ดีอุซบเลยโวยวายต่อนะครับและบอกว่าไม่อยากฟังแล้วว่าพวกเขาออกไปจากที่นี่สักทีจากนั้นโรบินก็ถามกับชากะว่าเช่นนั้นแล้วเขาสืบหาเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรนี้มาได้ยังไงเพราะหนังสือของโอฮาราที่รวบรวมมาจากทั่วทุกมุมโลกน่าจะถูกทำลายไปแล้วแต่ชากะก็บอกนะครับว่าเจตจำนงของโอฮารายังคงอยู่ซึ่งวันนั้นโลกอยู่ในความสับสนวุ่นวายโอฮาราซึ่งเป็นเกาะวิชาการที่รวบรวมภูมิปัญญาที่ดีที่สุดในโลกเอาไว้อยู่ๆก็ถูกทำลายลงในชั่วข้ามคืนและเหลือเพียงเด็กสาวที่รอดมาได้คนเดียวจากนั้นทุกคนก็ถูกตาหน้าว่าเป็นนักวิชาการชั่วร้ายที่วางแผนจะโค่นล้มรัฐบาลโลกซึ่งจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปหลายเดือนชากาก็ได้เดินทางไปที่โอฮาราเนื่องจากเขาสนิทคุ้นเคยกับดร.โคเวอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีที่เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าจะไปวางดอกไม้ให้เขาสักหน่อยทำให้โรบินตกใจนะครับที่ชาการู้จักกับดร.โคเวอร์ด้วยโดยดร.โคเวอร์นั้นเป็นนักผจญภัยที่ลงแรงในเรื่อง100ปีแห่งความว่างเปล่าโดยออกเดินทางรวบรวมข้อมูลจากทั่วโลกหลังจากถูกกองทัพเรือจับกุมแล้วก็แหกคุกออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึง10ครั้งทำให้โคเวอร์กลายเป็นนักโบราณคดีที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกส่วนนักวิจัยที่ประทับใจในตัวเขาก็มารวมตัวกันที่โอฮาราทำให้เกาะแห่งนั้นกลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของนักโบราณคดีจากนั้นเหตุการณ์ก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่ดร.โคเวอร์ยังมีชีวิตอยู่นะครับซึ่งในตอนที่ถูกคนของรัฐบาลโลกจับกุมโคเวอร์ก็ได้บอกกับคนของรัฐบาลโลกว่าอดีตเป็นของมนุษยชาติทุกคนความอยากรู้ในประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครกล่าวถึงไม่มีใครหน้าไหนมีสิทธิ์มาห้ามทั้งนั้นและจากการอ่านและวิเคราะห์เอกสารเก่าๆและพันธกิจหลายอันพวกเขาก็รู้ถึงการมีอยู่ของอาณาจักรหนึ่งแม้ว่าตอนนี้จะไม่ลงเหลือร่องรอยแล้วแต่สิ่งที่เอกสารเหล่านั้นเปิดเผยออกมาก็คืออาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งและแม้จะดูเหมือนว่าเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากแต่กลับไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับอาณาจักรนั้นเลยซึ่งบางทีพวกเขาอาจจะตระหนักได้ว่าอาจจะต้องพ่ายแพ้ต่ออาณาจักรพันธมิตรที่ภายหลังเรียกตัวเองว่ารัฐบาลโลกจึงได้สลักความจริงทั้งหมดลงบนหินเพื่อบอกเกียรติจำนวนแก่คนรุ่นต่อไปซึ่งนั่นก็คือพันธกิจที่ลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเมื่อโคเวอร์รู้มากเกินไปนะครับทางรัฐบาลโลกจะได้ทำการสังหารเขาแต่ก่อนที่โคเวอร์จะสิ้นใจเขาก็ได้บอกชื่ออาณาจักรที่ครอบครองกุญแจแห่งปริศนาทั้งหมดนั่นก็คือโอฮาราทางรัฐบาลโลกจึงได้สั่งบัสเตอร์คอยิงถล่มโอฮาราจนพังพินาศย่อยยับในพริบตาเพื่อปกปิดทุกอย่างซึ่งในตอนที่ชากาเข้าไปในโอฮาราเจน่าก็อยู่ในสภาพที่น่าเวทนาอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแม้แต่ต้นไม้แห่งปัญญาก็ถูกเผาเหลือแต่ตอตะโกทำให้ดูเหมือนว่าทุกอย่างเหลือแต่เท่าทานแต่เมื่อเขาได้เดินลึกเข้าไปในเกาะก็ได้เห็นสิ่งที่น่าประหลาดใจผมมีหนังสือจำนวนมหาศาลจมอยู่ในทะเลสาบที่อยู่ใจกลางของเกาะเป็นหนังสือที่พวกนักวิจัยยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องสมบัติที่พวกเขาควรส่งต่อไปยังอนาคตและต่อให้พวกทหารที่ไร้ปัญญาพบเข้าก็ไม่รู้ถึงคุณค่าของหนังสือพวกนั้นซึ่งสิ่งที่เขาเห็นก็คือชัยชนะของโอฮาราจนทำให้เขานั่งกั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่จากนั้นโรบินก็นึกถึงตอนที่โอฮาราถูกโจมตีนะครับโดยในตอนนั้นโอเวียแม่ของเธอได้ฝากให้โรบินนั้นหนีไปกับซาโลซึ่งโรบินก็เอาแต่ร้องไห้เพราะไม่อยากจะแยกจากแม่ของเธอโอเวียจึงบอกกับโรบินนะครับว่าประวัติศาสตร์คือสมบัติของมนุษยชาติและพวกโรบินจะทำให้อนาคตสว่างไสวได้อย่างแน่นอน
แต่ประวัติศาสตร์ที่ได้มาจากอดีตหากไม่ส่งต่อไปยังยุคสมัยถัดไปมันก็จะสูญหายซึ่งโอฮาระไม่ได้ต้องการที่จะเปิดเผยประวัติศาสตร์เพียงแต่อยากจะยอมรับและปกป้องเสียงจากอดีตเท่านั้นและต่อให้งานวิจัยของพวกเขาจะต้องจบลงเพียงเท่านี้หรือต่อให้โอฮาระจะต้องถูกทำลายจนพังพินาศแต่พวกเขาก็จะไม่มีวันยอมแพ้ในอนาคตที่พวกโรบินจะมีชีวิตอยู่ต่อไปซึ่งโรบินก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่โอเวียพูดนะครับแต่โอเวียก็บอกว่าสักวันหนึ่งเธอจะเข้าใจเองจากนั้นซาโลก็พาโรบินหนีไปนะครับซึ่งในขณะที่วิ่งหนีฝ่าการโจมตีออกไปซาโลก็บอกให้โรบินจงภูมิใจเพราะแม่ของเธอนั้นน่ายกย่องมากและประวัติศาสตร์ของเกาะนี้สักวันเธอจะต้องบอกต่อไปว่าโอฮาระทำสงครามกับทั้งโลกจากนั้นโรบินก็ร้องไห้ออกมานะครับทำให้ทุกคนพากันต่อว่าชากะที่ทำให้โรบินร้องไห้และโรบินก็บอกกับชากะนะครับว่าทั้งหมดเป็นอย่างที่เขาสันนิษฐานเอาไว้โอฮาระค้นพบอาณาจักรนั้นจริงๆและถามว่าหนังสือที่อยู่ในทะเลสาบนั้นตอนนี้อยู่ไหนชากะก็บอกนะครับว่าเขาอยากเอาไปไว้ที่พังฮาซัดอยู่เหมือนกันแต่ถ้ารู้ถึงพวกระดับสูงทุกอย่างจะจบเหี้ยกันหมดซึ่งจริงๆแล้วในวันนั้นชากะได้พบกับคนกลุ่มหนึ่งโดยบังเอิญและดูจากเงาแล้วก็น่าจะเป็นพวกของดากอนนะครับจากนั้นก็ตัดภาพมาที่พวกลูฟี่นะครับซึ่งลูฟี่และช็อปเปอร์ก็พยายามเข้าไปในตัวหุ่นยนต์ยักษ์ที่พวกเขาเจอแต่ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามมุดเข้าไปตรงไหนก็เข้าไปไม่ได้นะครับแต่แล้วช็อปเปอร์ก็คิดออกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้อาจจะเป็นประเภทขยับเองได้หรือเปล่าซึ่งถ้าลองเรียกอะไรดูอาจจะมีปฏิกิริยาก็ได้แต่เมื่อพวกเขาลองเรียกหลายๆแบบดูก็ยังไม่ได้ผลอยู่ดีนะครับโดยคอนราคาร์โมนี่เลยบอกว่าเล่นเป็นเด็กๆไปได้แบบนั้นมันจะขยับได้ยังไงแต่แล้วอยู่ๆเจ้าหุ่นตัวนี้ก็ปล่อยขึ้นพลังบางอย่างออกมาจนลูฟี่และช็อปเปอร์นั้นกระเด็นซึ่งพวกเขาก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นก็มีเสียงตะลุงที่ไหนก็ไม่รู้นะครับร้องว่าช่วยด้วยเควซ่าทำให้บอนนี่รู้สึกคุ้นกับเสียงและก็คำพูดนี้จากนั้นลูฟี่และช็อปเปอร์ก็เจอนะครับว่ามีตะลุงคนหนึ่งกำลังติดอยู่ในซากหุ่นยนต์ลูฟี่จึงช่วยดึงลุงแกออกมาแล้วเมื่อตะลุงนี่เห็นหน้าของลูฟี่แกก็ถามนะครับว่าเขาเป็นลูกชายของดากอนใช่ไหมซึ่งแกก็บอกว่ารู้อยู่แล้วนะครับว่าลูฟี่จะมาทำให้ลูฟี่นั่งงงนะครับว่าลุงแกนั้นพูดเรื่องอะไรจากนั้นลุงแกก็ทักทายบอนนี่นะครับแถมบอกว่าเธอนั้นโตเป็นสาวขึ้นเยอะเลยบอนนี่จึงได้พูดชื่อตะลุงนี่ออกมาว่าเวก้าพังซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าตะลุงนี่ก็คือดร.เวก้าพังตัวจริงและรองเท้าของตะลุงเวก้าพังก็ทำให้แกนั้นลอยได้นะครับทำให้ลูฟี่ตกใจที่เห็นแกลอยได้ลุงแกเลยบอกว่าพวกเขาก็สวมอยู่แล้วไม่ใช่หรือไงเพราะดอมชูนั้นติดตั้งอุปกรณ์ลอยตัวเอาไว้ด้วยจากนั้นตะลุงเวก้าพังก็สอนให้ลูฟี่และช็อปเปอร์ลอยขึ้นไปบนอากาศซึ่งทั้งคู่ต่างก็สนุกกันใหญ่เลยนะครับและตอนนี้ชายที่มีมันสมองยอดเยี่ยมที่สุดในโลกนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะดร.เวก้าพังซึ่งตอนนี้ได้ปรากฏตัวแล้วแล้วในตอนที่1096ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับซึ่งถ้าใครที่ชอบอยากดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้นะครับเพื่อจะพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราขอสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ